ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดของชาละวันนะครับวันนี้ซุปเปอร์เล็กแชมป์ของวันแชมเปี้ยนชิพมาด้วยตัวเองด้วยครับมาให้กำลังใจน้องๆร่วมค่ายนะครับชาละวัน22ปีจากอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับมีมิสเตอร์ฟิลิปโปวิลล่าครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับให้การสนับสนุนแล้วก็ควบคุมดูแลการฝึกซ้อมร่วมกับครูแจ็คหยกขาวครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยหยกขาวนะครับส่วนทางด้านของเพชร8ริ้วหรือว่ายอดแสนไกรครับ27ปีจากชัยบาดาลลพบุรีครับมีคุณสุนทรเพชรเลื่อนเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยซูจีบะหมี่แก้วครับวันนี้ครับแหมฟิลิปโปนี่มาด้วยตัวเองครับถอดมงคลด้วยตัวเองครับโอดน้อยมากนะครับที่จะขึ้นถอดมงคลครับวันนี้นี่ถอดมงคลให้กับหยกขาวต้องขออภัยครับชาละวันนะครับดูว่าจะทำผลงานได้ดีขนาดไหนครับจะย้ำแค้นได้ไหมครับค่ายมวยหยกขาวแสนชัยยิมก็เป็นความร่วมมือของแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับร่วมกับทางด้านของฟิลิปโปเนี่ยครับทำค่ายมวยหยกขาวแสนชัยยิมขึ้นมานักมวยดังๆเยอะนะครับโดยเฉพาะทีมสามัคคีจากบุรีรัมย์นะครับอยู่ที่นั่นตรึมเลยฮะไม่ว่าจะเป็น 3A ไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์เล็กไม่ว่าจะเป็นสิงห์ดำแสนชัยแล้วก็อีกหลายต่อหลายคนเลยครับในบางครั้งบางทีนะครับบางวันบางโอกาสรถถังก็ไปซ้อมอยู่ที่นั่นนะครับนี่นะครับมียอดมวยทั้งนั้นเลยทีเดียวนี่แหละครับทุกวันอาทิตย์ก็เจอกันได้ที่นี่นะครับต้องขอบคุณนะครับนึกถึงโตโยต้าต้องเคมอเตอร์นะครับ02662555โดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์นะครับแล้วก็แต่งเข็มละ500บาทแอนตาซินด้วยนะครับนี่แหละครับขอบคุณหลายๆอย่างเลยทีเดียวแล้วก็ผู้ที่ชมรายการนี้ไม่ขาดนะครับอุทัยทัพอาสาด้วยชุดที่ตรีโภคาแล้วก็สมพรแก้วรัศมีโชติด้วยนะครับ3แรงแข่งขันนี่ดูไม่ขาดเลยนะครับในรายการมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์หยกขาวบ็อกซิ่งสเตเดียมนะครับนี่แค่ยกแรกนะครับติดตามครับทางด้านของเพชร8ริ้วนะครับปกตินี่เป็นมวยซ้ายแต่ว่าวันนี้เอาซ้ายออกครับยืนเป็นมวยขวาแล้วครับเคยแพ้มาครับ2คน2ทรง2สไตล์ครับบนเวทีชาละวันเปิดเกมท้าดวลชวนแรกครับนี่จากกระสังบุรีรัมย์นะครับส่วนทางด้านของเพชร8ริ้วครับตอนนี้ย้ายมาอยู่ซูจิบะหมี่เกี๊ยวต้องบอกว่าฟอร์มกำลังร้อนแรงนะครับซูจิบะหมี่เกี๊ยวครับก็ถือว่าเป็นนักมวยจากสอธนาเพชรคนแรกเลยนะครับที่กล้าหอบหิ้วกระเป๋าจากกระสังบุรีรัมย์ครับคนที่2ก็ไปอยู่ PK แสนชัยก็คือยอด IQ ครับขยับเข้าไปนะครับชาละวันเตี้ยตันอย่างหนาเลยครับทางด้านของชาละวันเกี่ยวได้ครับเพชร8ริ้วเอาละครับไฟที่ผ่านมาต้องบอกว่าพลิกชนะยกท้ายๆนะครับพลิกเกมยก4ครับทางด้านของชาละวัน25มีนาคมที่ผ่านมาครับวันนี้แก้มือล้างตากันใหม่ครับใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆครับเอาละครับหมดยกที่1พักแป๊บเดียวครับเมืองนนท์หยกขาวบ็อกซิ่งสเตเดียมของเราแห่งนี้ครับแล้วก็รายการมวยนัดดีในวันพรุ่งนี้อีก1นัดนะครับศึกมรดกมวยเด็กภาคตะวันออกบวกมวยทูเดย์นะครับมวยทูเดย์จะถ่ายทอดสดเพจมวยทูเดย์จะถ่ายทอดสดนะครับวันจันทร์ที่29พฤษภาคมนี้ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับจากสนามมวยเวทีมวยชั่วคราวข้างวัดเจริญศรีซอย12นะครับอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองครับไปดูสมรภูมิกับทางด้านของน้องบูมครับประจนศึกกับก้าขุนศึกแล้วก็ฉลามดำกับ3เส้นนะครับชิงแชมป์ชมรมมวยสยามภาคตะวันออกด้วยครับมวยวันนี้นี่ต่อยมันทุกคู่เลยนะครับถึงจะโดนนับบ้างอะไรบ้างแล้วแต่บ้างอะไรบ้างนี่มันก็แต่ต่อยกันระเบิดเถอะเติงเลยนี่แหละครับพี่สมกิจแว่นแก้วนี่ในเรื่องหัวใจสุดๆเลยทีเดียววันนี้นี่มีรางวัลมอบให้ตั้งแสนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเอ้าเอาละครับเรียกว่ารันกรองอย่างดีครับก่อนที่จะออกมาแต่ละคู่แต่ละคู่แต่ละนัดแต่ละนัดแต่ละสัปดาห์ครับติดตามการทำงานได้นะครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอยากดูคู่ไหนก็ส่งเสียงมาได้เลยครับถ้าเคลียร์จัดได้นะครับทีมงานจะขึ้นป้ายให้ทันทีครับเอาละครับยกที่2ครับชาละวันครับทางด้านของเพชร8ริ้วหรือว่ายอดแสนไกรวันนี้เอาซ้ายออกเลยครับทางด้านของเพชร8ริ้วหรือว่ายอดแสนไกรถีบซ้ายหน้าครับปกติเครื่องหมายการค้านี่แข้งซ้ายนะครับเป็นมวยซ้ายครับซ้ายธรรมชาติแต่วันนี้เปลี่ยนกาดเลยครับก็ต้องศึกษาวิธีการชกของคู่ต่อสู้แหละครับอยู่ที่การวางแผนเลยครับมวยเกรดนี้ระดับนี้ครับดูว่าวันนี้จะกินกันยังไงครับครั้งที่แล้วนี่นิดหน่อยๆนะครับโอ้โหถึงกับแพ้เลยครับทางด้านของเพชร8ริ้วครับวันนี้จะแก้ทางมายังไงครับ
หรือว่าจะยิ่งแก้ยิ่งยุ่งครับยังครับตียังไม่ถนัดนักนะครับแยกออกมาครับมาวันนี้ต้องขอบคุณหลายๆท่านเลยนะครับมาชมรายการนี้ไม่ขาดเลยว่างั้นเถอะนอกเหนือจากนี่ Toyota K Motor นะครับโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์แล้วก็ทั้งชูชีพธีรพงษ์คาสมพรแก้วรัศมีโชติอุทัยทัพอาสานี่ลุ้นเลยดร.ช้างด้วยจากภูขันศรีสะเกษด้วยนะครับเอ้ามีแถมกันบ้างครับนิดๆหน่อยๆติดพันแล้วครับขอกันกินมากกว่านี้ครับค่อยๆขยับเข้าไปครับทางด้านของชาละวันเพชร8ริ้วก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะครับว่าเป็นมวยที่ต่อยในเกมรับได้ดีมากๆคนหนึ่งครับของวงการมวยเมืองไทยในเวทนี้น้ำหนักนี้พิกัดนี้ครับเดี๋ยวดูนะครับไฟที่ผ่านมาเรียกว่าไปพลาดท่าโดนกระตุกล้มแล้วครับโดนกระชากกระตุกยก4ครับขยับเข้าไปนะครับชาละวันครับเปิดเกมครับเจาะขาโอ้ยแข้งขวานี่สวยครับพยายามจะดักด้วยศอกนะครับเพชร8ริ้วครับเขี่ยวไปนิดเดียวขวางครับคนหนึ่งคล้องทำอะไรกันไม่ถนัดครับแต่กำลังแขนซะเยอะนะครับขาไม่ตีแยกดีกว่าสร้างจังหวะกันใหม่นะครับก็ถอยไม่เยอะนะครับเพชรแปดริ้วครับรอดักจังหวะ2ครับเป็นชลวันครับขยับเข้าหายับซ้ายนำครับเช็คระยะเปิดทางซ้ายไม่ถึงหมดยกมวยดีวิธีไทยนะครับกิจเมืองนนท์หยกขาบ็อกซ์สเตเดียมนะครับโดยดร.วิชิตอ่อนนะครับสมกิจแว่นแก้วโซเอเมืองนนท์เอกลักษณ์ของเราอ่อนนะครับน้องรูนัทวุฒิโลหะพืชนี่แต่ละท่านแต่ละท่านไม่ต้องห่วงเลยมาที่นี่แล้วแฟนตื้มมวยสนุกมวยมันแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับนั่นแหละครับดูนะครับแต่ละช็อตนะครับทีมงานของก้าวของมวยดีวิธีไทยครับตัดให้ดูอีกครั้งนึงครับยังคงชิงจังหวะกันอยู่นะครับ2ยกผ่านไปครับแล้วก็รายการมวยนัดดีนัดใหญ่นะครับอย่าลืมครับวันคล้ายวันครบรอบวันเกิดเบอร์เดย์ท่านสจ.วิชิตนะครับในวันอาทิตย์ที่11มิถุนายนนี้ครับรักภูหลวงจะเปิดหัวกับเพชรศิลายอดกตัญญูจะเจอกับอนุวัฒน์แล้วก็พลอยวิทยาดวลกับทางด้านของซุปเปอร์เล็กแล้วก็คู่ไฮไลท์นะครับขนองศึกกับเพชรเมือง4ครับน่าดูมากๆนะครับมีออกร้านอาหารให้รับประทานกันฟรีด้วยนะครับก่อนมวยแข่งขันครับโรตีของเจ้าสุไลมานลูกสวนก็จะมาให้แฟนมวยได้ชิมกันด้วยนะครับรวมไปถึงซูจิบะหมี่เกี๊ยวแล้วก็อีกร้านหลายๆร้านดังๆนะครับยก3นะครับยกปล่อยของนะครับเดินเร็วขึ้นแน่นอนครับชลวันครับเพชร8ริ้วไม่ถอยครับดักถีบซ้ายเอาต่อยขวาลำตัวครับชลวันเพชร8ริ้วเตะขวาครับชลวันขยับฮุกซ้ายโอ้โหแหมฮุกซ้ายได้แน่นครับแล้วเตะขวาตามครับเจอเข่าซ้ายของเพชร8ริ้วเอ้าชลวันแดงนะครับนึกเหมือนเพชร8เอ้าตีปลายเพชร8ริ้วขวางอกแต่ขวางพอเหนียงแทบหักแล้วขวางมันก็ขวางไปเอ้าชลวันบอกขวางเหรอเอ้าไหนเขาล็อกไล่แขนเอ้าตีไปนะครับใส่กันที่พิกัด123ปอนด์เท่ากันนะครับเตี่ยตันอย่างหนาแล้วครับชลวันแล้วก็เนี่ยครับของจริงมาแล้วครับศอกซ้ายหน้าหนักหนักแรงแรงทั้งสิ้นเลยครับเพชร8ริ้ววงในขวางหน้าไว้ครับขวางหน้าเนี่ยครับหาจังหวะแล้วครับหาจังหวะยังหาจังหวะครับแม่แต่ว่าเจอเหลี่ยมกันไปไม่ได้ครับบนเวทีพงศักดิ์ไปละม่อมแยกออกมาขยับเข้าหาต่อนะครับเตะขวาครับชลวันเพชร8ริ้วเดินครับต้องสู้ที่วงในนะครับเพชร8ริ้วครับแข้งซ้ายพยายามงัดศอกคืนนะครับชลวันครับถีบซ้ายแทงเข่าขวาแล้วครับสับศอกซ้ายครับที่ขวาครับอาวุธหลากหลายนะครับชลวันครับเตะขวายัดสวยครับเจอศอกขวาโต้ล็อกเอาไว้ครับตีเข่าซ้ายครับทางด้านของเพชร8ริ้วแยกมาครับกรรมการพงศักดิ์อ้าวโอ้โหอาวุธแกหลากหลายมากเลยนะครับชลวันเอ้าซ้ายและเอ้าแทงไปสวยนะครับเพชร8ริ้วเอ้าเตะมาชลวันอย่าเกยตื้นนะอย่าเกยตื้นนะชลวันอย่าเกยตื้นนะนั่นแหละครับเอาละครับเกาะได้ครับขวาเสียบเข้าไปครับเสียงเอยังอยู่ครับประตูสวรรค์ยังไม่ปิดนะครับได้บิดอีกแล้วครับแล้ววันนี้ซุปเปอร์เล็กแชมป์วันแชมเปี้ยนชิพยืนอยู่ขอบเวทีด้วยครับมาให้กำลังใจนะครับทางด้านของชาละวันเอาละครับจี้ติดถึงตัวไม่ถอยแล้วครับทางด้านของเพชร8ริ้วแต่ว่าเนี่ยครับเกมมันยังไม่ไหลลื่นแล้วครับติดขัดขัดครับโอ้โหบรรยากาศอึ้งอีกแล้วครับยังเดินต่อครับเพชร8ริ้วเตะขวาครับชาละวันครับเตะขวาโอ้ยแข้งนี้นี่สวยครับเต็มชายโครงแต่ว่าเอายัดสายไว้ก่อนครับในป้องกันครับเพื่อมาสู้ที่วงนอกครับแต่ว่าเพชร8ริ้วก็ถึงตัวตีเข่าขวานะครับก่อนจากครับทีมงานก็ปลูกแล้วครับชลวันทีบเจอศอกขวาเข่าซ้ายและคาเพชร8ริ้วตีเข่าซ้ายครับเข่าซ้ายของชลวันเพชร8ริ้วตีเข่าซ้ายครับเริ่มตีได้นะครับแทงขวามาครับแล้วเจอขวาโค้งโอ้โห
โอ้ยโอ้โหสุดๆสุดๆจริงๆเลยนะครับโอ้มันสุดๆเลยพักก่อนเลยไฟแดงนะครับอ้าวเพชรแปดริ้วขวางมาแทงทำท่าจะตีนะครับเอ้าดูนะครับปลายหน้าขวางหน้าเน็บด้วยเข่าขวาครับแล้วเดี๋ยวดูนะครับในช่วงท้ายๆปลายครับเสียบเข่าซ้าย 3-4 เม็ดติดกันเลยครับทางด้านของเพชรแปดริ้วครับท่านนายกอบต.คลองหลวงแพ่งนะครับสจ.ว่าวพัชธรสิทธิการครับลุ้นอยู่หน้าจอทีวีครับเชียร์นักชกในสังกัดของตัวเองนะครับโอ้โหเนี่ยครับวันนี้ไม่หนีครับทางด้านของเพชรแปดริ้วครับเปิดเกมเดินแล้วครับแล้วครับศอกซ้ายแต่ว่าหยุดไม่ได้ครับยังเปิดแผลแตกไม่ได้ด้วยครับโอ้โหแต่ละช็อตนี่ต้องบอกว่าน่าสนใจทั้งสิ้นครับขอบคุณนะครับเหลียงเซินครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายไม่เป็น2ครองใจชายบริษัทพลัสเวล่าไทยแลนด์จำกัด0815545464คอนดิพลัสนะครับของบริษัทรอยัลดีไทยแลนด์จำกัดไอซ์ LED แล้วก็เจนีฟู้ดเคียงข้างสุขภาพคุณมากว่า20ปีตามต่อครับยกที่4ครับยกที่ผ่านมาเกมนั้นเปิดแล้วครับถึงอาวุธแล้วนะครับเชื่อว่ายกนี้น่าจะเข้มข้นเร้าใจครับแล้วครับเพชรแปดริ้วใช้แขนขัดเอาไว้ครับขวางหน้ากากบาทแม่แต่ว่าชาละวันดันแล้วครับดันแล้วครับโอ้โหสุดๆไปเลยครับผู้เอกของมวยดีวิธีไทยติดตามได้เจอกันทุกวันอาทิตย์ออกสตาร์ทกันเวลา 12:15 นครับมาเพชรแปดริ้ววันนี้ต้องบอกว่ามาเน้นที่วงในนะครับตีได้ไม่ได้ครับตีได้ไม่ได้วงในใครตีใครครับท่านผู้ชมชอบแบบไหนตามลุ้นตามเชียร์กันต่อครับเอาหาเรื่องอย่างเดียวนะครับเพชรแปดริ้วน้ำเงินชลวันนอกไปได้ไปทีไปทุกลูกนอกนี่ขวาอีกแล้วเอาโดนเทล้มไปโอ้กระยมเจ็บเลยนะครับเพชรแปดริ้วแกรับเลยอ่ะทีขวาครับต่อยขวาลำตัวครับคือวงในต้องตีให้เห็นนะครับเพชรแปดริ้วครับตีให้เห็นตีให้ชัดครับเพราะว่าวงนอกเนี่ยจังหวะการสาดแข้งของชลวันเนี่ยทำได้ดีครับนี่ครับด้วยความหลากหลายของอาวุธครับเตะขวามาครับเจอเข่าขวาโต้จากเพชรแปดริ้วแทงซ้ายครับเจอซ้ายโต้ซ้ายไปซ้ายราคาครับในก็สู้นะครับทางด้านของชลวันครับลูกนี้มีเหลี่ยมตัวมาช่วยครับตัวเล็กกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าอาวุธมวยแน่นมากหมัดซ้ายล่วงท้องลำตัวครับแหมเรียกว่างัดความหลากหลายนะครับมาสู้ครับทางด้านของชลวันเอาละครับเพชรแปดริ้ววงในตีได้ไม่ได้ครับลุ้นกันช็อตต่อช็อตเลยนะครับแข้งขวาถอยออกมาหมัดขวาจิ้มเข้าไปตั้งกำแพงหน้าไหวครับโอ้โหสุดสุดเลยครับสุดสุดครับนี่เลยครับยกให้ทีมผู้จัดเลยอ่ะโอ้โหชลวันแดงน้ำเงินเพชรแปดริ้วต่อยกันอย่างนี้มันต้องอย่างนั้นเอาไหนเพชรแปดริ้วไหนไปการพงศักดิ์แกแยกต้องไม่นิ่งนะครับชลวันครับต้องไม่นิ่งนะครับในต้องไม่นิ่งขยับเข้าไปครับเอาแข้งขวาครับแต่ว่าวงนอกนี่สบายใจหายห่วงครับแล้วมาโดนเข่าซ้ายของเพชรแปดริ้วกรรมการพงศักดิ์แยกออกมาครับนอกกันในนะครับตอนนี้ครับนอกกันในชอบแบบไหนครับมองยังไงก็ได้มองให้เหมือนกรรมการครับโอ้ยเตะซ้ายขึ้นไปแล้วก็แทงข่าครับแทงข่าขวาราคาครับของเพชรแปดริ้วกรรมการแยกออกมาครับยังต้องลุ้นกันต่อยังต้องเหนื่อยกันต่อนะครับท่านผู้ชมที่ลุ้นอยู่หน้าจอทีวีดูไปด้วยแล้วก็ตัดสินไปด้วยนะครับกรรมการพงศักดิ์ครับแกออกมาแยกออกมาครั้งเวทีใหม่ครั้งช่วงท้ายๆปลายยกที่4ครับแข้งขวามาชาละวันแข้งขวาแข้งขวาแล้วตั้งกำแพงหน้าไว้นะครับพอรู้เลยว่าทางด้านของเพชรแปดริ้วถึงตัวเนี่ยครับวงในเนี่ยครับเสียบเข้าไปโอ้โหได้เฮเลยครับอ้าวปลายยกแรกนิดเดียวติดเดียวติดเดียวเดินเร็วเอ้าขวาแม่น้องนี่กินเลยนะครับชาละวันโอ้หมดยกที่4นะครับเพชรแปดริ้วโอ้โหจัดแบบดูดีเลยนะครับมาชิงกันยก5ด้วยนะมวยดีวิธีไทยจิตเป็นนนท์หยกขาบ็อกซิ่งสเตเดียมนะครับดูนะครับดูกันอีกครั้งดูช็อตเด็ดๆครับช็อตสวยๆครับผลงานของทั้งคู่ในยกที่ผ่านมาครับโอ้โหชาละวันครับขวางหน้าเนี่ยครับสู้เข่าเลยครับแข้งขวาครับตีนนอกนี่ชาละวันทำได้ดีครับแต่ว่าวงในเพชรแปดริ้วก็ทำได้ดีด้วยเช่นเดียวกันครับโอ้โห4ยกผ่านไปครับไม่ตามไม่ได้เลยครับคู่นี้คู่สุดท้ายของการถ่ายทอดสดมวยดีวิธีไทยในวันนี้ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับรายการมวยนัดยิ่งใหญ่ครับมวยดีวิธีไทยในวันคล้ายวันครบรอบวันเกิดเบิร์ธเดย์ท่านสจ.วิชิตในวันอาทิตย์ที่11มิถุนายนนี้นะครับรักภูหลวงจะเปิดหัวกับเพชรศิลาครับแล้วก็ยอดกตัญญูจะแลกเดือดกับทางด้านของอนุวัฒน์ VK เขาใหญ่ครับพลอยวิทยา
ดวลกับซุปเปอร์เล็กแล้วก็คานองศึกกับเพชรเมืองศรีครับนี่คือ4คู่สำคัญสำคัญนะครับรายการมวยนัดยิ่งใหญ่ในวันที่11มิถุนายนนี้นะครับแม่สุดๆเลยสุดๆเลยนะครับเอาคุณป๋องเอาละครับแข้งขวามาก่อนเลยนะครับทางด้านของชลวันครับเตะขวาไปไล่ขาเอาไว้ไล่ขาเอาไว้กรรมการแยกออกมาครับสร้างจังหวะกันใหม่ครับเตะขวาครับชลวันครับเอาละครับได้2แข้งแล้วนะครับเพชรแปดริ้วตีคืนมา1เข่าซ้ายครับเข่าซ้ายขึ้นไปแยกมาครับกรรมการเดินเข้าหานะครับเดินเตะมากนะครับเตะขวาครับเตะขวาครับเตะขวาครับอ้าวไม่โต้ไม่ได้นะครับมาแล้วก็เจอเหลี่ยมนี้หัวทิ่มลงไปอีกโอ้โหโอ้ออกมานี่เตะอ้าวไม่เดินเลยนะครับเพชรแปดริ้วไม่เข้าแล้วทีบอกว่าต้องเข้าแล้วอ้าวแล้วก็เตะยาวโอ้โหหักคอไม่หิงสาโอ้โหบีบหัวใจสุดๆเลยครับอึงอีกแล้วนะครับอึงอีกแล้วครับชาละวันกับเพชรแปดริ้วอ้าวเพชรแปดริ้วอ้าวโดนเข่าขวาก็ต้องบอกว่ามาถึงตรงนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแหละครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับถ้าเกิดเพชรแปดริ้วไม่เดินตีข่าวนี่ก็เนี่ยครับสร้างจังหวะเตะได้สีสวยนะครับหลายครั้งครับกรรมการพกศักดิ์แก้ออกมาครับเอาละครับดูยังไงก็ได้ดูให้เหมือนกรรมการครับแฟนมวยครับซึ่งก็ดูยากมากๆครับอ้าวเตะมาเตะคืนครับแยกออกมาอีกครั้งหนึ่งยังมีเวลาเหลือเลยครับครึ่งทางครับ1นาทีครึ่งครับขยับเข้าไปเตะขวาเตะขวาพยายามยกบังครับเพชรแปดริ้วลุ้นกันระทึกแล้วนะครับค่อยๆขยับเข้าไปครับชาละวันยังมีเวลาครับยังมีเวลาออกได้ต้องออกครับออกได้ต้องออกลุ้นเพชรแปดริ้วโดนเข่าขวาเหน็บเข้าไปครับต่อเนื่องความมันแล้วครับเจอกัน2วันต่อสัปดาห์นะครับวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นี่นะครับแม่ไม่เข้าแล้วนะครับเพชรแปดริ้วเอ้าชลวันเตะยังไม่โดนเพชรแปดริ้วเอ้าตั้งแล้วตั้งแล้วถอยแล้วนะครับเอ้าเตะเอ้าแค่ไหนนี่ไหนแม่นานๆโต้ทีนะครับเอ้าแต่โต้เห็นชัดว่างั้นเถอะไม่รู้ว่ากรรมการจะเอาแบบไหนนะครับเอ้ายังไม่มีใครรู้เลยครับตันกาสูงๆเอาไว้แข้งขวาลุดครับทางด้านของชลวันโอ้โหตื่นเต้นเร้าใจจริงๆครับเอาละครับวัดหัวใจกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านแหละครับจะออกข้างไหนอย่างไรครับเป็นหน้าที่ของกรรมการครับต้องบอกว่าตอนนี้คนที่กดดันสุดๆก็คือกรรมการให้คะแนนด้านล่างนะครับท้ายๆแล้วจริงๆครับคุณผู้ชมครับ20วินาทีสุดท้ายครับชาละวันจะได้อีกสักแข้งไหมแข้งขวาไปครับเอ็ดแปดริ้วก็ไม่เล่นด้วยขยับเข้าไปเตะขวาครับโดนขวาเตะขาขึ้นมาเอาละครับปีกรองเชิดครับแล้วก็หมดยกที่5ยกสุดท้ายครับชลวันหยกขาวแสนชัยยิมครับกับเพชรแปดริ้วซูจีบะหมี่เกี๊ยวครับคู่มวยแก้มือล้างตาครับเดี๋ยวรอดูการชูมือครับพงศักดิ์แปละม่อมรวบรวมคะแนนจากกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับดำเกิงมีศาสตร์วรชิตแช่มชื่นแล้วก็สุนทรศรีบัลลาครับรวมคะแนนแล้วก็ไปที่ทางด้านของเพชรแปดริ้วครับเพชรแปดริ้วซูจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับหรือว่าเจ้ายอดแสนไกลมอบุญสมศรีครับนั่นแหละครับเป็นฝ่ายชนะทางด้านของชลวันแก้มือติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด